กะปิไอ้เจ้าพวกเคยพวกนี้เราก็มาทำกะปิทำกะปิทำน้ำปลาเคยทำหมักอะไรอย่างเงี้ยเป็นอาหารเคยไหมเคยไหมเคยอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือปลาอันนี้คือปลาอะไรคะปลาเต็กเล็กครับปลาเต็กเล็กอันนี้เข้ามายังไงอ่ะมันไข่แล้วมันลอยมากับน้ำครับอ๋อมันคือช่วงฤดูไข่เขาแล้วก็เราก็ต้องแล้วก็ต้องเอาไปปล่อยในทะเลอย่างนั้นเราปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเลยหรือจะไปปล่อยกลางทะเลกันดีจะปล่อยที่กรรมนี้เลยครับงั้นปล่อยเลยครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราปล่อยให้เจ้าบ้านปล่อยให้เดี๋ยวเราปล่อยผิดวิธีได้จริงจริงปล่อยแล้วก็จะขึ้นมาดีขึ้นนี้มั้งเออแล้วก็เดี๋ยวนี่คืออะไรครับนี่ครับที่จะปลูกครับอ๋อที่อะไรไปปลูกกันนะใช่เพราะว่าเชือกมันจะปลูกอยู่ตรงแกลลอนครับเชือกเส้นที่เป็นเมนนี้เราก็จะเอาเส้นเล็กๆพวกที่เรามาเนี่ยเอามาปลูกในนี ช็อกกันนั่นแหละแน่เดี๋ยวเราจะผูกบ้านปลาสาหร่ายเทียมอ
าดิเนี่ยปอดสารพิษแน่นอนอันนี้วิดีโอพี่วิดีโอพี่ติงต้มน้ำไม่เดือดเมนูตาเนี่ยอันนี้อันนึงอันนี้สองสาวขออนุญาตบ้านแถวนี้นะ